สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยซีรีส์แนวดราม่าประวัติศาสตร์ที่ทุกคนจะต้องคุ้นหูกับชื่อนี้อย่างแน่นอนเรื่องเชอร์โนบิลนำแสดงโดยจาเรดแฮร์ริสสเตลแลนสกาสการ์ดเอมิลี่วัตสันเจสซี่บัคลีย์และพอลริตเตอร์ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับณ26เมษายนปี1988เลกานอฟได้ทำการบันทึกเทปกล่าวถึงความไม่ยุติธรรมที่ดีอาลอฟรองหัวหน้าวิศวกรโดนลงโทษจำคุกเพียงแค่10ปีสำหรับเหตุการณ์นั้นทั้งที่ควรจะถูกประหารชีวิตมากกว่าพอเขาบันทึกเทปเสร็จเขาก็นำเทปใส่ลงในถังขยะทำทีเป็นนำขยะไปทิ้งทั้งที่จริงๆแล้วได้นำเทปไปซ่อนไว้เพื่อไม่ให้คนที่แอบติดตามเขารู้จากนั้นก็กลับเข้าห้องมาทำใจสักพักก่อนที่จะจบชีวิตตัวเอง2ปีก่อนหน้านี้ที่เมืองปริยัตขณะที่นักดับเพลิงกำลังนอนหลับภรรยาของเขาก็ลุกขึ้นไปอ้วกเพราะกำลังแพ้ท้องจังหวะนั้นเองจู่ๆก็เกิดระเบิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลทำให้เธอและสามีต่างก็ตกใจมากที่โรงไฟฟ้าวิศวกรที่อยู่ในห้องควบคุมต่างก็ทำอะไรไม่ถูกจึงหันไปขอคำแนะนำจากดีอาร์ลอฟซึ่งพอเขาได้สติเขาก็โทษหัวหน้ากะกลางคืนกับวิศวกรอาวุโสที่เป็นคนทำให้เกิดระเบิดทั้งสองคนจึงรีบปฏิเสธเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดขั้นตอนแต่เขาก็ไม่สนพร้อมกับสั่งให้ทุกคนทำตามแผนฉุกเฉินจังหวะนั้นเองพนักงานควบคุมเครื่องจักรก็วิ่งมาบอกว่าแกนปฏิกรณ์มันระเบิดหมดแล้วแต่เขาก็ไม่เชื่อและยืนยันคำสั่งตามเดิมแม้จะเดินออกมาเจอเศษอะไรบางอย่างระเบิดตกลงมาอยู่บนพื้นแล้วก็ตามขณะที่นักดับเพลิงถูกเรียกให้มาดับไฟหัวหน้าคนงานก็กำลังงวนอยู่กับการทำตามขั้นตอนของแผนฉุกเฉินโดยวัดรังสี X ซึ่งก็วัดได้อยู่ที่ 3.6 เรนเกนเพราะเครื่องนี้วัดสูงสุดได้แค่นั้นจากนั้นเขาก็พยายามจะไปตามหาเจ้าหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนแต่ก็กระอักเรือเสียก่อนพอได้รับรังสีในปริมาณมากช่างเครื่องที่ออกมาเห็นเข้าพอดีจึงอาสาไปตามให้ซึ่งพอไปถึงก็พบกับทั้งทุกระเบิดตุเลเทไปหมดแล้วแถมเจ้าหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนที่อยู่ที่นี่ยังได้รับบาดเจ็บหนักอีกด้วยส่วนอีกคนก็หาไม่เจอเลยดานดีอาลอฟเมื่อกลับมาถึงห้องควบคุมและรู้ว่าที่เขาออกไปทำให้อุปกรณ์กลับมาทำงานเมื่อตะกี้ไม่ได้ผลแถมยังติดต่อกับพนักงานที่ห้องปั๊มน้ำไม่ได้เขาก็สั่งให้วิศวกรออกไปจัดการแทนแม้ทุกคนจะกลัวมากแต่ก็ยอมทำตามที่เขาบอกในเวลานี้ทีมดับเพลิงได้เดินทางมาถึงแล้วซึ่งพอเพื่อนของพนักงานดับเพลิงพบวัตถุแปลกๆที่ตกอยู่ที่พื้นเพื่อนก็เก็บขึ้นมาดูแต่พอไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรเพื่อนก็เลยทิ้งไปดานวิศวกรฝึกงานที่ลงมาเพื่อเสียบแท่งควบคุมกลับเข้าแผงปฏิกรณ์พอพวกเขาเปิดประตูเข้าห้องไปไม่ได้พวกเขาก็เดินมาเจอกับช่างเครื่องที่กำลังแบกเพื่อนเดินมาพอดีและพอรู้ว่าทุกอย่างพังหมดแล้วทั้งแท่งควบคุมและแกนพลังงานทั้งสองคนก็ไม่เชื่อพอดีอาร์ลอฟยืนยันว่ามันยังไม่พังเมื่อช่างเครื่องได้รับการยืนยันอย่างนั้นเขาเลยวางศพของเพื่อนลงและเปลี่ยนไปช่วยทั้งสองคนแทนขณะที่ทุกคนกำลังช่วยกันดับไฟหัวหน้าก็เรียกให้พนักงานดับเพลิงมาทำหน้าที่แทนเพื่อนเพราะจู่ๆเพื่อนก็เจ็บหนักเป็นแผลเวอะหวะที่มือข้างที่ไปจับเจ้าวัตถุประหลาดนั่นเขาจึงรู้สึกกลัวและสงสัยเป็นอย่างมากด้านช่างเครื่องเมื่อช่วยเปิดประตูให้พวกวิศวกรฝึกงานเข้าไปได้แล้วทั้งสองคนก็พบว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆจึงรีบวิ่งหนีออกไปทำให้ช่างเครื่องงุนงงมากที่ทั้งสองคนไม่ยอมบอกอะไรเลยแถมตัวของเขาที่สัมผัสกับประตูก็มีเลือดไหลซึมออกมาอีกด้วยเขาจึงต้องค่อยๆพาตัวเองก้าวเดินหนีออกมาอย่างช้าๆพอเริ่มจะหายใจลำบากครับที่อาคารบ้านพักทุกคนต่างออกมายืนดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งเพื่อนบ้านก็ได้ชวนภรรยาของนักดับเพลิงไปยืนดูกันใกล้ๆที่สะพานแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะเห็นแค่นี้เธอก็รู้สึกเป็นห่วงสามีมากพอแล้วณห้องควบคุมวิศวกรฝึกงานได้วิ่งมาบอกว่าไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วพร้อมกับคืนไส้ดีอัลล็อบเลยบอกให้วิศวกรอีกคนพาหมอนี่ไปหาหมอและหันไปบอกกับคนที่เหลือว่าพวกนั้นคงจะหลอนกันไปเองจากนั้นก็สั่งให้หัวหน้ากะกลางคืนโทรไปเรียกพนักงานกะกลางวันให้มาเข้างานส่วนเขาจะออกไปที่อาคารบริหารเพื่อรายงานเรื่องนี้ทำให้หัวหน้ากะกลางคืนเครียดมากแต่พอถูกขู่สุดท้ายก็ต้องยอมทำตามณโรงพยาบาลเมื่อแพทย์หญิงเห็นว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กำลังระเบิดเธอก็ถามกับหมออีกคนว่าที่นี่มียาเม็ดไอโอดีนเตรียมไว้หรือเปล่าซึ่งเขาก็ไม่เข้าใจว่ามีไว้ทำอะไรหลังจากผู้อำนวยการหรือผอ.ได้รับแจ้งเหตุด่วนทางโทรศัพท์
ขาก็รีบมายังอาคารบริหารทันทีและก็ได้พบกับหัวหน้าวิศวกรทั้งสองคนจึงเดินเข้าไปยังห้องหลบภัยด้วยกันและก็ได้พบกับดีอาลอฟซึ่งเขาก็ได้รายงานให้ทั้งสองคนทราบว่าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้วและพอผอ.รู้ว่าระดับรังสีมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่ผอ.ก็ดูจะไม่ค่อยกังวลแล้วก็สั่งให้เขากลับไปตรวจวัดค่ารังสีเอาไว้ตลอดด้วยก่อนที่จะลุกขึ้นไปโทรหากรรมการคนอื่นๆต่อเพื่อเรียกประชุมและรายงานเรื่องนี้ให้ทราบด้านคนในชุมชนพวกเขาเอามาดูแสงไฟที่เกิดจากการระเบิดอยู่ที่สะพานซึ่งก็มีตั้งแต่ทารกยันคนชราโดยทุกคนดูจะชื่นชอบมากเพราะมีเศษบางอย่างตกลงมาเหมือนกับหิมะด้วยเด็กๆจึงเล่นกันอย่างสนุกสนานด้านทีมดับเพลิงเมื่อเห็นว่ายังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้หัวหน้าก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกับพรรคพวกขึ้นไปฉีดน้ำที่ด้านบนหลังคาทำให้เขากังวลแต่ก็ต้องยอมทำเมื่อวิศวกรที่ถูกใช้ให้ไปเปิดปั๊มน้ำกลับมาเขาก็แจ้งว่าทุกอย่างพังหมดแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้อีกทำให้ทุกคนเครียดมากรวมถึงหัวหน้ากะด้วยแต่ก็ต้องพยายามทำอะไรสักอย่างไม่อย่างนั้นจะมีคนตายเป็นล้านเขาจึงจะลงไปเปิดวาล์วน้ำด้วยมือทุกคนจึงรีบห้ามแต่เขาก็รันจะไปให้ได้ดังนั้นวิศวกรอาวุโสจึงตามไปช่วยเขาด้วยอีกแรงแม้จะกลัวมากก็ตามในห้องหลบภัยเมื่อกรรมการทุกคนมากันพร้อมแล้วผอ.รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้ทุกคนทราบพร้อมกับย้ำว่าเหตุที่เกิดขึ้นควบคุมได้และไม่รุนแรงแต่ก็มีกรรมการคนหนึ่งแย้งออกมาเพราะเห็นคนข้างนอกมีอาการเหมือนกับได้รับรังสีดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ค่ารังสีจะน้อยแค่นั้นเมื่อทุกคนได้ยินก็วุ่นวายใจพอลูกเมียของทุกคนก็อยู่ที่นี่ผอ.จึงพยายามโน้มน้าวให้ทุกคนเชื่อแต่ทุกคนก็ยังถกเถียงก็ไม่เลิกผู้อวโสที่สุดจึงลุกขึ้นมาพูดจนทุกคนยอมฟังพร้อมกับออกคำสั่งให้ปิดเมืองห้ามคนออกเด็ดขาดและให้ตัดสายโทรศัพท์ควบคุมข่าวเพื่อไม่ให้มีการเผยแพร่ข่าวผิดๆด้วยทำให้กรรมการคนนั้นไม่พอใจแต่ในเมื่อเป็นคำสั่งและทุกคนต่างก็เห็นด้วยเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรได้อีกเมื่อส่งคณะกรรมการกลับไปแล้ววิศวกรที่ทำหน้าที่ตรวจวัดรังสีก็เข้ามาแจ้งผอ.หัวหน้าวิศวกรและดีแอลลอฟว่าเครื่องวัดรังสีระเบิดส่วนตัวที่ดีที่สุดก็อ่านได้แค่200เท่านั้นที่สำคัญตอนเดินออกมาตรวจวัดก็พบกระแสของแท่งแก้ไฟด้วยทำให้ดีอาลอฟโมโหส่วนหัวหน้าวิศวกรก็ไม่เชื่อจังหวะที่กำลังถกเถียงกันจู่ๆดีอาลอฟก็อ้วกแล้วก็สลบไปทำให้ทุกคนตกใจผอ.จึงเรียกให้ทหารมานำตัวดีอาลอฟไปส่งโรงพยาบาลทันทีจากนั้นผอ.กับหัวหน้าวิศวกรก็สั่งให้วิศวกรคนนั้นขึ้นไปตรวจสอบแกนปฏิกรณ์ที่ช่องลมดูว่ามันยังอยู่หรือระเบิดไปแล้วทำให้เขาตกใจเพราะไปก็เท่ากับตายแต่ถ้าไม่ไปก็ตายอยู่ดีเพราะผอ.ให้ทหารมาควบคุมตัวเขาเอาไว้ขณะที่หัวหน้ากะกับวิศวกรอวโสลงมาช่วยกันเปิดวาล์ววิศวกรก็ขึ้นไปตรวจสอบแกนปฏิกรณ์ที่ช่องลมซึ่งก็เป็นไปตามที่เขาแจ้งเพราะมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วส่วนเขาเองก็คงไม่รอดเช่นกันขณะที่ดีอาลอฟถูกพาออกไปขึ้นรถพยาบาลเขาก็ได้เห็นอาการของทุกคนที่ได้รับรังสีส่วนวิศวกรเขาไปรายงานภาพที่ได้เห็นให้ผอ.กับหัวหน้าวิศวกรรู้ซึ่งทั้งสองคนก็โวยวายและต่อว่าเขายกใหญ่แต่เขาก็ไม่ได้สนใจฟังอะไรอีกแล้วครับแล้วพาวกระตัดมาที่เลกาซอฟผู้เชี่ยวชาญด้านเตาปฏิกรณ์เขาได้รับโทรศัพท์แจ้งเรื่องเชอร์โนบิลแล้วก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้านหัวหน้ากะกับวิศวกรอาวุโสที่ลงไปเปิดวาล์วน้ำตอนนี้ทั้งสองคนได้รับรังสีเป็นปริมาณมากจนเกือบจะควบคุมสติเอาไว้ไม่อยู่แต่ก็ยังคงพยายามเปิดวาล์วน้ำต่อไปและคิดว่าพวกเขาได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วส่วนเขตที่พักอาศัยตอนนี้ทุกคนยังคงใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนไม่ได้รับรู้เลยว่าความเลวร้ายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ๆ7ชั่วโมงหลังการระเบิดคอมยุกเจ้าหน้าที่ของสถาบันพลังงานนิวเคลียร์กับเพื่อนพบว่ามีปริมาณรังสี8มิลลิเรนเกนรั่วไหลมาถึงที่นี่เธอจึงรีบนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ซึ่งพอรู้ว่าเป็นอะไรเธอก็ลองโทรไปสอบถามอย่างที่ที่คิดว่าน่าจะมีการรั่วไหลแต่ก็ไม่ใช่ส่วนเชอร์โนบิลที่ห่างไกลไปถึง400กิโลเมตรก็ไม่น่าเป็นไปได้แถมไม่มีใครรับสายทำให้เธอรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากณโรงพยาบาลตอนนี้คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่เจ็บป่วยและได้รับบาดเจ็บจากรังสีเมื่อหมอหญิงเห็นพวกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังถูกรักษาเธอก็รีบเข้าไปยับยั้งและสั่งให้ถอดเสื้อผ้าของพวกเขาออกก่อนเพราะมีการปนเปื้อนจากรังสีพอเจ้าหน้าที่พยาบาลและหมอหญิงช่วยกันนำเสื้อผ้าเหล่านั้นไปทิ้งเธอก็พบมือของตัวเองเริ่มจะแดงกล่ำพอได้รับรังสีด้วยเช่นกันทำให้เธอตกใจแต่ก็ตัดสินใจกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อครับ
ขณะที่เลกาซอฟรอเข้าร่วมการประชุมเลขาก็นำเอกสารมาให้เขาอ่านรอไปพลางๆทำให้เขาถึงกับอึ้งไปดังนั้นพอเขาได้เข้าไปในที่ประชุมและเห็นว่าทุกคนดูจะไม่ได้ทุกข์ร้อนกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยพอได้รับข้อมูลมาผิดๆและจะปิดการประชุมกันแล้วเขาก็พูดโผล่ออกไปให้ทุกคนหยุดก่อนจากนั้นก็ขออธิบายให้ฟังถึงรายงานที่เขียนไว้ว่าพนักงานดับเพลิงสัมผัสแร่สีดำที่พบอยู่นอกอาคารเตาปฏิกรณ์แล้วเป็นแผลไหม้ร้ายแรงที่มือนั้นแร่สีดำนั้นก็คือแกลไฟซึ่งมันจะถูกบรรจุอยู่ในอาคารแห่งเดียวก็คือแกนปฏิกรณ์ดังนั้นถ้าเห็นมันจึงหมายความได้อย่างเดียวว่าแกนปฏิกรณ์ได้ระเบิดออกมาแล้วที่สำคัญค่าตัวเลขรังสีที่อ่านได้นั้นก็เป็นค่าเท่าที่เครื่องมือจะมีความสามารถวัดได้แต่จริงๆแล้วเหมือนคงจะมากกว่านั้นแน่นอนทำให้บอริสรองประธานคณะรัฐมนตรีบริหารไม่พอใจแต่เลขาธิการก็อนุญาตให้เลกาซอฟพูดต่อให้จบเขาจึงอธิบายต่อว่าเตาปฏิกรณ์แห่งนี้ใช้ยูเรเนียม235เป็นเชื้อเพลิงซึ่งทุกอะตอมของมันจะเหมือนกับกระสุนที่วิ่งด้วยความเร็วแสงโดยทุก1กรัมจะมีกระสุนอยู่ 1,000 ล้านล้านนัดซึ่งเชอร์โนบิลมีทั้งหมดอยู่3ล้านล้านกรัมและกำลังมาอยู่ด้วยดังนั้นเมื่อลมหอบอนุภาคกัมมันตรังสีกระจายไปทั่วทวีปฝนก็จะชักกระสุนพวกนั้นลงมาใส่พวกเราซึ่งกระสุนพวกนี้ก็จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีเลยทีเดียวแถมบางส่วนอาจอยู่ได้ถึง 50,000 ปีด้วยพอได้ยินอย่างนั้นเลขาธิการที่ยังไม่แน่ใจว่าแท่งนั้นมันจะใช้แกลไฟจริงอย่างที่เลกาซอฟบอกหรือเปล่าจึงสั่งให้เขากับบอริสนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่เชอร์โนบิลเพื่อไปดูให้เห็นกับตาแล้วกลับมารายงานอีกทีณโรงพยาบาลภรรยาของนักดับเพลิงได้ฝ่าแนวป้องกันของเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปหาสามีจังหวะที่เธอกำลังเดินหาสามีเพื่อนบ้านที่ชวนเธอไปสะพานก็ขอร้องให้เธอนำลูกของเขาไปด้วยเพราะเขาเจ็บป่วยทันใดนั้นพยาบาลก็ห้ามเธอไว้เพราะถ้าเธอสัมผัสพวกเขาเธอก็จะพอได้รับรังสีไปด้วยแต่เธอก็ปฏิเสธและเดินหนีออกมาแล้วพอเธอได้เจอกับผู้พันที่คุมอยู่ที่นี่เธอก็ถามถึงสามีในตอนแรกเขาก็ไม่สนใจแต่สุดท้ายก็ยอมบอกว่าสามีของเธอถูกส่งไปรักษาต่อที่ไหนแล้วก็อนุญาตให้เธอออกจากเมืองนี้ไปหาสามีได้ดาเลกาซอฟเมื่อเห็นประกายไฟจากโรงไฟฟ้าเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าแกนปฏิกรณ์ระเบิดแล้วจริงๆแต่บอริสก็ไม่เชื่อจึงสั่งให้คนขับเฮลิคอปเตอร์บินเข้าไปดูใกล้ๆเขาที่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้บอริสเข้าใจจึงบอกกับคนขับว่าถ้าทำตามที่บอริสสั่งพรุ่งนี้ทุกคนบนเฮลิคอปเตอร์ต้องตายอย่างแน่นอนสุดท้ายคนขับจึงเลือกที่จะเชื่อเขาณสำนักงานใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์คอมยุคได้ไปติดต่อขอพบกับรองเลขาธิการเพื่อขอให้เขานำยาเม็ดไอโอดีนมาแจกจ่ายและสั่งอพยพคนในเชอร์โนบิลแต่เขาก็ไม่สนใจด้านผอ.กับหัวหน้าวิศวกรพวกเขามารอต้อนรับบอริสพร้อมรายงานสถานการณ์ให้ทราบและก็ยังเถียงไม่เลิกว่าแกนปฏิกรณ์ไม่ได้ระเบิดเลกาซอฟเข้าใจผิดไปเองดังนั้นบอริสจึงเสนอให้พิสูจน์ซึ่งผลเอกก็เห็นด้วยจึงจะใช้เครื่องวัดที่อ่านค่ารังสีได้สูงติดไว้ที่รถทุ่มตะกั่วจากนั้นก็ขับเข้าไปวัดใกล้ๆเมื่อตกลงกันได้พลเอกก็รับอาสาไปทำงานนี้เองหลังจากพลเอกขับรถเข้าไปวัดระดับรังสีทุกคนก็นั่งรอลุ้นกันว่าเขาจะออกมาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ซึ่งเวลาก็เหมือนจะผ่านไปเนิ่นนานแต่สุดท้ายพลเอกก็กลับมาอย่างปลอดภัยและบอกให้รู้ค่าระดับรังสีที่แท้จริงไม่ใช่แค่3แต่เป็น 1,500 เรนเกนทำให้เลกาซอฟตกใจมากเพราะถ้าเป็นแบบนั้นจริงเปลวไฟที่เห็นกันอยู่จะปล่อยรังสีออกมาเกือบ2เท่าของระเบิดฮิโรชิมาต่อชั่วโมงซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา20ชั่วโมงแล้วและมันจะปล่อยออกมาอีกเรื่อยๆจนกว่าทุกสิ่งในทวีปจะตายพอบอริสได้ยินก็เครียดมากจึงสั่งให้ทหารนำตัวผอ.กับหัวหน้าวิศวกรไปคุมขังจากนั้นก็หันไปปรึกษาวิธีการดับไฟกับพลเอกแต่เลกาซอฟก็ไม่เห็นด้วยเพราะถ้าใช้น้ำดับไปยังไม่ทันถึงน้ำก็จะระเหยไปหมดแล้วจึงต้องใช้สายผสมกับโบลอนแทนพร้อมกับเสนอให้อพยพผู้คนแต่บอริสก็บอกให้เขาสนใจแค่เรื่องดับไฟก็พอส่วนเรื่องอื่นไม่ต้องมายุ่งทำให้เขาเครียดมากขณะที่เลกาซอฟแวะมาดื่มเพื่อคลายเครียดเขาก็ได้เจอกับสามีภรรยาคู่หนึ่งที่พยายามมาถามถึงสถานการณ์กับเขาว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรที่ต้องกังวลไหมเขาจึงยิ้มให้และบอกให้พวกเขาไม่ต้องกังวลครับ30ชั่วโมงหลังการระเบิดตอนนี้บรรดาสัตว์ป่าเริ่มล้มตายมากขึ้นและเฮลิคอปเตอร์ก็กำลังนำสายกับโบลอนเข้าไปดับไฟซึ่งมันก็เสี่ยงมากเพราะต้องเว้นระยะห่างจากปล่อง10เมตรโดยจะอาศัยให้ลมเป็นตัวพัดไปซึ่งถ้าเฮลิคอปเตอร์ลำไหนบินพลาดก็จะได้รับรังสีและล่วงหล่นลงมาทันทีดานคอมยุคเธอได้แอบสอบถามข่าวคราวจนได้รู้เรื่องที่ตอนนี้มีการใช้สายกับโบลอนเพื่อดับไฟแล้วซึ่งเธอก็เห็นด้วย
แต่พอเธอได้ดูแบบแปลนเธอก็พบอะไรบางอย่างจึงออกเดินทางไปที่เชอร์โนบิลเมื่อบอริสทำให้ไฟดับได้เขาก็ดีใจจึงรีบคุยข่าวดีนี้ให้เลกาซอฟรู้แต่พอเห็นเลกาซอฟยังหนักใจเรื่องที่ไม่มีการอพยพผู้คนเขาก็ไม่เข้าใจเพราะหมอบอกว่ามันไม่อันตรายจนเพิ่งจะได้รู้จากเลกาซอฟว่ามันอันตรายมากต่างหากดังนั้นคนที่มาทำงานที่นี่รวมถึงเลกาซอฟและเขาเองก็คงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกไม่เกิน5ปีนั่นก็ทำให้เขาถึงกับพูดไม่ออกเลยทีเดียวแถมยังมีโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกอีกว่าตอนนี้คนทั้งโลกรู้เรื่องการระเบิดของเชอร์โนบิลแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือสวีเดนส่วนเยอรมันก็สั่งห้ามเด็กๆไม่ให้ออกมาเล่นข้างนอกบ้านด้วยซึ่งก็ต่างจากที่นี่ลิบลับเพราะเด็กๆยังต้องออกมาเรียนตามปกติ36ชั่วโมงหลังการระเบิดตอนนี้ทางการเพิ่งจะยอมให้มีการอพยพผู้คนออกนอกพื้นที่ทำให้ตอนนี้จึงเหลือแค่ทหารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าเท่านั้นส่วนคอมยุกเธอถูกทหารห้ามไม่ให้เข้าไปในเชอร์โนบิลแต่เธอก็จะเข้าไปให้ได้พอมีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกให้รู้ขณะที่เลกาซอฟกำลังคุยงานอยู่กับบอริสคอมยุกที่ถูกจับมาก็เข้ามาแนะนำตัวเองพร้อมกับบอกพวกเขาว่าเธอรู้เรื่องที่พวกเขาทำหมดทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่เธออยากบอกก็คือไฟมันดับก็จริงแต่อุณหภูมิแกนยังสูงขึ้นดังนั้นทรายที่กลายเป็นลาวามันจะละลายคอนกรีตลงไปยังพื้นดินซึ่งเลกาซอฟก็รู้และวางแผนรองรับเอาไว้แล้วแต่ที่เขายังไม่รู้ก็คือในแทงมันยังมีน้ำอยู่ทำให้เขาเครียดมากด้านบอริสตั้งแต่รู้ว่าตัวเองจะตายเขาก็จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแถมยิ่งมาอยู่ในห้องประชุมและได้ยินเลขาธิการบ่นถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่เสียหายเขาก็ยิ่งเซ็งเข้าไปใหญ่จึงให้เลกาซอฟรายงานแทนซึ่งเลกาซอฟก็รายงานข่าวดีเรื่องควบคุมไฟไว้ได้ส่วนข่าวร้ายก็คือมันยังมีน้ำอยู่ในถังซึ่งจะส่งผลยังไงเขาจะให้คอมยุกชี้แจงซึ่งเธอก็อธิบายว่าลาวาที่เกิดจากทรายที่เอาไปดับไฟนั้นถ้าไปผสมกับน้ำในถังเมื่อไหร่มันจะเกิดระเบิดซึ่งส่งผลให้ทุกอย่างในรัศมี30กิโลเมตรถูกทำลายรวมถึงเตาปฏิกิริยาที่เหลืออยู่อีก3เตาด้วยดังนั้นจะเกิดขึ้นช็อคเวฟแผ่ออกไปราว200กิโลเมตรซึ่งรังสีที่ปล่อยออกมาก็จะส่งผลต่อโซเวียตยูเครนลัตเวียลิโทเนียเวโรรัสเซียโปแลนด์เช็กโกสโลวาเกียฮังการีโรมาเนียและภาคตะวันออกส่วนใหญ่ของเยอรมนีก่อให้เกิดการขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มอย่างถาวรมีอัตรามะเร็งและพิการแต่กำเนิดสูงขึ้นเมื่อทุกคนได้ยินก็ตกใจแต่ก็ยังไม่เท่ากับเวลาที่เหลือเพราะมันจะเกิดขึ้นภายใน 48-72 ชั่วโมงนี้แล้วเลกาซอฟจึงเสนอทางออกโดยให้พนักงานของโรงงานไฟฟ้าที่รู้งาน3คนเข้าไปเปิดวาล์วน้ำเพื่อให้คนที่อยู่ข้างนอกสูบน้ำออกแต่ทั้ง3คนที่เข้าไปอาจตายภายใน1สัปดาห์ดังนั้นจึงจะขอให้เลขาธิการอนุมัติทำให้เลขาธิการอึ้งไปเพราะเท่ากับส่งคนเข้าไปตายแต่สุดท้ายก็กล่าวอนุมัติแบบไกลๆว่าทุกชัยชนะมีราคาที่ต้องจ่ายครับด้านบอริสกับเลกาซอฟเขาเรียกประชุมพนักงานเพื่อหาอาสาสมัครในตอนแรกก็ไม่มีใครยอมทำอะไรเลยแต่พอบอริสพูดปลูกใจและบอกให้รู้ว่าถ้าไม่มีใครทำก็จะมีคนตายอีกเป็นจำนวนมากสุดท้ายจึงได้อาสาสมัครมา3คนจากนั้นทั้ง3คนก็สวมชุดป้องกันพร้อมกับพกอุปกรณ์วัดค่ารังสีลงไปข้างใต้เพื่อช่วยกันเปิดวาล์วน้ำทันทีหลังอาสาสมัครเข้าไปพวกเขาก็ทำงานกันอย่างทุลักทุเลแต่สุดท้ายก็เปิดวาล์วน้ำได้สำเร็จทำให้ทุกคนดีใจมากแล้วก็เร่งสูบน้ำออก30เมษายนปี1986ภรรยาของนักดับเพลิงได้เดินทางมาที่มอสโกเพื่อขอเข้าเยี่ยมสามีแต่พยาบาลหน้าเคาน์เตอร์ก็ไม่อนุญาตเธอจึงติดเส้นบนจนสามารถเข้าไปในตึกได้สำเร็จแต่พอพยาบาลอีกคนเห็นเธอก็ไล่ให้เธอออกไปอีกเธอจึงจะติดเส้นบนเหมือนเดิมแต่พยาบาลคนนี้ก็ไม่รับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินแต่เป็นความปลอดภัยของเธอที่อาจจะได้รับรังสีไปด้วยเธอจึงขอร้องพยาบาลยกใหญ่จนพยาบาลอดสงสารเธอไม่ได้จึงถามเธอก่อนว่าไม่ได้ตั้งครรภ์แน่ใช่ไหมพอเธอยืนยันว่าไม่ได้ตั้งครรภ์พยาบาลจึงให้เวลาเยี่ยมกับเธอ30นาทีที่สำคัญห้ามสัมผัสโดนกันเด็ดขาดแต่เธอก็เหมือนจะไม่ได้สนใจคำเตือนเลยเพราะทันทีที่เจอสามีเธอก็เข้าไปสวมกอดเขาณเชอร์โนบิลเมื่อเลกาซอฟรู้ว่ามีการสั่งอพยพคนในรัศมีแค่30กิโลเมตรเท่านั้นทางที่ควรจะเป็น200กิโลเมตรเขาก็โวยวายทำให้บอริสโมโหพอบอริสไม่ใช่คนคิดและออกคำสั่งถึงแม้จะเป็นสมาชิกของพรรคก็ตาม
จังหวะนั้นเองพลเอกก็ขึ้นไปวัดค่าต่างๆทางอากาศแล้วก็ลงมาบอกกับพวกเขาว่าไอโอดีน131กับซีเซียม137ที่แผ่ออกมาลดลงแล้วแต่อุณหภูมิกับเซอร์โครเมียม95กลับสูงขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าแก๊สเริ่มละลายแล้วทำให้ทุกคนเครียดมากขณะที่พนักงานดับเพลิงกำลังทุกข์ทรมานจากการได้รับรังสีบอริสก็โทรไปแจ้งความคืบหน้าให้กับเลขาธิการทราบว่ายับยั้งการเกิดระเบิดความร้อนได้แล้วแต่แก๊สมันดันละลายเร็วกว่าที่คาดการไว้ดังนั้นแผ่นคอนกรีตคงจะทนไหวแค่ 6-8 สัปดาห์เท่านั้นหลังจากนั้นมันก็จะไหลลงไปรวมกับแหล่งน้ำใต้ดินที่ไหลไปยังแม่น้ำปริบยาดและรวมกับแม่น้ำนีเปอร์อีทีซึ่งมีคน50ล้านคนใช้อุปโภคบริโภคอยู่ดังนั้นเพื่อชะลอการละลายของแกนจึงเสนอให้ติดตั้งเครื่องถ่ายความร้อนใต้คอนกรีตโดยต้องใช้ไนโตรเจนเหลวทั้งหมดในสหภาพโซเวียตซึ่งยังไม่ทันที่บอริสจะพูดจบเลขาธิการก็อนุมัติทุกอย่างแล้วเลกาซอฟก็ยกโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาคุยแทรกโดยขอให้มีการสั่งอพยพเพิ่มแต่เลขาธิการก็ไม่อนุญาตและสั่งให้เขาดูเรื่องเชอร์โนบิลจะปลอดภัยเมื่อไรก็พอเรื่องอื่นไม่ต้องยุ่งเขาจึงสวนกลับไปในทันทีว่าเครื่องชีวิตของโพโทเนียม239คืออีก 24,000 ปีเลขาธิการโกรธมากจึงตัดสายเขาทิ้งไปเมื่อบอริสเห็นเลกาซอฟดูจะเครียดเขาก็ชวนเลกาซอฟออกมาเดินเล่นด้วยกันซึ่งในระหว่างเดินทั้งสองคนก็พูดคุยกันถึงผลของการได้รับรังสีในระดับต่างๆรวมถึงพวกเขาเองด้วยที่แม้จะได้รับยาแอลโอดีนป้องกันรังสีแต่ก็กันได้ไม่หมดดังนั้นแม้รังสีจะไม่แรงพอที่จะฆ่าเซลล์แต่มันก็สม่ำเสมอพอที่จะทำลาย DNA ฉะนั้นอีกไม่นานพวกเขาคงจะต้องเป็นมะเร็งหรือไม่ก็โลหิตจางเพราะกระดูกฝ่อซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสุดท้ายก็ตายอยู่ดีทันทีที่บอริสฟังจบเขาก็เหมือนจะทำใจเรื่องนี้ได้แล้วจึงบอกเรื่องที่เลกาซอฟยังไม่รู้บ้างว่าพวกเขาถูกติดตามและดักฟังมาตลอดในทุกๆที่ฉะนั้นอย่าเที่ยวพูดอะไรที่จะส่งผลร้ายมาถึงตัวเองจะดีที่สุดครับต่อมาเมื่อเลกาซอฟได้เจอกับคอมยุคเขาก็ขอให้เธอไปตามสืบเรื่องการระเบิดกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้หน่อยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะคำนวณยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้คอมยุคจึงรับปากเขาแล้วเขาก็เตือนให้ทำด้วยความระมัดระวังด้วยครับ3เมษายนปี1986ณเมืองแห่งหนึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักงานถ่านหินได้มาหาคนงานเมืองเพื่อสั่งให้พวกเขารวบรวมอุปกรณ์แล้วไปขึ้นรถซึ่งถ้าไม่ทำตามก็จะถูกยิงแต่พวกเขาก็ไม่สนเพราะกระสุนคงไม่พอทำให้รัฐมนตรีจึงต้องยอมบอกเหตุผลที่แท้จริงกับหัวหน้าคนงานไปเท่าที่ตัวเองรู้ว่าต้องการให้พวกเขาไปช่วยที่เชอร์โนบิลไม่อย่างนั้นจะมีคนตายอีกจำนวนมากหัวหน้าคนงานจึงสั่งให้คนงานทุกคนเก็บข้าวของขึ้นรถทันทีด้านภรรยานักดับเพลิงเธอเศร้ามากเพราะสามีของเธอแทบจะไม่เหลือเขาเดิมอีกแล้วแถมตาก็ยังมองแสงจ้าไม่ได้อีกด้วยแต่เธอก็ยังอยู่เคียงข้างเขาส่วนคอมยุคเธอมาสัมภาษณ์พนักงานโรงไฟฟ้าที่ยังไม่ตายและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานคืนนั้นเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดโดยคนแรกที่เธอมาหาก็คือดีอาร์ลอฟแต่เขาก็ไม่ยอมปิดปากพูดอะไรด้านเลกาซอฟเขาได้รับคำแนะนำจากบอริสให้บอกความจริงกับหัวหน้าคนงานเหมืองไปเลยไม่ต้องอ้อมค้อมซึ่งทันทีที่ได้เจอกันหัวหน้าคนงานเหมืองก็ถามถึงหน้ากากว่าใช้งานได้ไหมเพราะถ้ามีประโยชน์จริงคงจะเห็นทั้งสองคนใช้ไปแล้วทำให้เลกาซอฟอึกอักจากนั้นก็ทำตามที่บอริสเสนอคือพูดความจริงเรื่องเรียกคนงานเหมืองไม่ให้ขุดลงไปใต้แท่งปฏิกรณ์เพื่อวางเครื่องแรกเปลี่ยนความร้อนโดยความลึกของอุโมงค์คือ12เมตรจะได้ปลอดภัยจากรังสีแต่หัวหน้าคนงานก็จะขุดแค่6เมตรแทนเพราะยังไงซะก็ต้องโดนรังสีตรงทางเข้าอยู่ดีที่สำคัญพวกคนงานก็จะไม่เริ่มงานพรุ่งนี้ด้วยแต่จะทำตอนนี้เลยเมื่อเริ่มขุดหัวหน้าคนงานก็พบว่าข้างในอุโมงค์มันร้อนมากเขาจึงออกมาขอพัดลมแต่นายพลก็ไม่ให้เพราะมันจะทำให้เกิดฝุ่นคลุ้งที่สำคัญมันก็เป็นฝุ่นจากรังสีไม่ใช่แบบที่พวกเขาเคยสูดกันอยู่ทำให้เขาเซ็งมากขณะที่คอมยุคสัมภาษณ์วิศวกรอุวโสเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเขามีอายุน้อยส่วนภรรยาของนักดับเพลิงเธอถูกพยาบาลสั่งให้เธอกลับไปแต่เธอก็ขอร้องเพราะเวลาที่เธอจะเห็นสามีคงเหลืออีกไม่มากแล้วทำให้พยาบาลใจอ่อนอีกครั้งแล้วก็อนุญาตให้เธออยู่กับสามีได้แต่ห้ามเข้าไปในม่านพลาสติกเด็ดขาดซึ่งพอเธอไปหาสามีเธอก็ไม่ทำตามที่พยาบาลสั่งแล้วก็เข้าไปในม่านพลาสติกครับดาเลกาซอฟกับบอริสทหารได้เข้ามาตามให้พวกเขาไปดูคนงานเมืองเพราะตอนนี้พวกคนงานเมืองแก้ผ้าทำงานกันอยู่ซึ่งหัวหน้าคนงานก็เดินเข้ามาบอกกับพวกเขาว่าต้องทำแบบนี้แหละไม่อย่างนั้นก็ทำงานจะไม่ได้และอย่างน้อยพวกเขาก็อุตส่าห์ใส่หมวกอยู่
จากนั้นก็ถามกับบอริสว่าหลังจากจบงานพวกเขาจะได้รับการดูแลหรือเปล่าซึ่งบอริสก็ตอบไปตามความจริงว่าไม่รู้ทำให้เลกาซอฟอึ้งมากเพราะพวกคนงานอุตส่าห์มาช่วยถึงขนาดนี้แต่รัฐกลับไม่มีอะไรตอบแทนเลยจึงกลัวว่าพวกคนงานจะหยุดมือแต่หัวหน้าคนงานกลับยิ้มย่อให้กับชะตาชีวิตของพวกตนจากนั้นก็เดินกลับเข้าไปทำงานกันต่อด้านวิศวกรอาวุโสเขาเล่าขั้นตอนการทำงานทุกอย่างให้คอมยุคฟังทำให้เธอไม่เข้าใจเพราะมันไม่น่าจะทำให้เกิดระเบิดจังหวะที่เธอเดินออกมาเธอก็เห็นภรรยาของนักดับเพลิงเข้าไปอยู่กับนักดับเพลิงในม่านพลาสติกแถมยังท้องอีกด้วยเธอจึงรีบเข้าไปฉุดภรรยานักดับเพลิงให้ออกมาทันทีพร้อมกับต่อว่าพยาบาลที่เดินผ่านมาว่าทุกคนจะต้องรู้เรื่องนี้ทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาถามกับเธอว่าทุกคนจะรู้อะไรจากนั้นก็ทำการจับกุมเธอ7พฤษภาคมปี1986ณกรุงมอสโกขณะที่บอริสกับเลกาซอฟจะเข้าไปร่วมการประชุมบอริสก็ได้บอกข่าวเรื่องที่คอมยุคถูกจับกับเขาทำให้เขากังวลแต่บอริสก็บอกให้ใจเย็นเพราะกำลังหาทางช่วยอยู่เมื่อเข้าประชุมบอริสก็รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องจัดการควบคุมทุกอย่างได้หมดแล้วรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีการรั่วไหลเพิ่มเติมด้วยดังนั้นพวกเขาจึงน่าจะผ่านมาตรฐานของ KGB ที่จับตาดูพวกเขาอยู่ซึ่งรองประธานของ KGB ก็ตอบว่าผ่านดังนั้นบอริสจึงให้เลกาซอฟรายงานผลกระทบหลังจากนี้ต่อว่าจะต้องจัดการอะไรยังไงบ้างซึ่งเขาก็ได้ขอให้มีการอพยพผู้คนที่ได้รับผลกระทบออกไปส่วนสัตว์ทุกตัวทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าก็ต้องกำจัดทิ้งเพราะต้องสงสัยว่าปนเปื้อนรวมถึงก้อนหินทุกก้อนต้นไม้ทุกต้นและพื้นดินก็เช่นกันเนื่องจากฝนและลมจะพัดพาไปตกที่อื่นได้แล้วก็เสนอว่าจะทางป่าให้เฮี้ยนและถ่ายกลบหน้าดินเป็นบริเวณกว้าง100ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ก็ยังต้องสร้างอาคารกักกันรอบๆโรงไฟฟ้าด้วยดังนั้นเวลาที่จะต้องใช้ในการจัดการเรื่องเหล่านี้คือ3ปีและคนอีกราวๆ 750,000 คนแล้วเลขาธิการก็สั่งให้เริ่มงานได้ทันทีดานเลกาซอฟเขาตามรองประธาน KGB ออกไปเพื่อขอให้ปล่อยตัวคอมยุคซึ่ง KGB ก็ยอมปล่อยเมื่อได้ยินเขาบอกว่ายินดีจะรับผิดชอบทุกอย่างแทนเธอหลังจากเลกาซอฟไปช่วยคอมยุคออกมาจากคุกเขาก็ขอให้เธอตามสืบเรื่องสาเหตุของการระเบิดต่อเพราะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอเล่ามามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นด้านภรรยาของนักดับเพลิงตอนนี้สามีของเธอเสียแล้วรวมไปถึงคนอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากโดยศพของทุกคนถูกนำไปใส่ไว้ในโลงโลหะแล้วก็เทปูนซีเมนต์ทับอีกที4เดือนหลังการระเบิดผู้คนที่ได้รับผลกระทบต่างถูกสั่งให้อพยพไปอยู่ที่อื่นส่วนพวกเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปประเมินปริมาณรังสีเพื่อหาทางจัดการและดำเนินการต่อไปหลังเลกาซอฟได้ปรึกษาหาเรื่องกับบอริสและนายพลแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะนำรถสำรวจดวงจันทร์มาช่วยกำจัดแท่งปฏิกรณ์บนดาดฟ้าเพราะถ้าใช้คนคงมีคนตายเพิ่มอีกมากเนื่องจากรังสีมีปริมาณสูงและถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นรถก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นกันที่ค่ายตอนนี้ทหารมีไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องนำพลเรือนเข้ามาร่วมปฏิบัติการด้วยโดยพลเรือนคนหนึ่งถูกจับให้มาเข้ากับกลุ่มทหารที่มาจากอัฟกานิสถานคอยทำหน้าที่กำจัดสัตว์ที่ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีโดยสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานนี้ที่ทหารบอกกับเขาก็คือให้หาตะกั่วมาคุมเป้าของตัวเองให้ดีเพื่อป้องกันรังสีครับณห้องสมุดมหาวิทยาลัยโลโมโนซอฟมอสโกคอมยุคมาหาเอกสารเพื่อประกอบการหาสาเหตุของการเกิดระเบิดโดยรายชื่อลิสต์เอกสารของเธอดูเหมือนจะต้องได้รับอนุญาตแทบจะทั้งหมดซึ่งพอไปขออนุญาตแล้วก็ปรากฏว่าได้รับอนุญาตให้ดูได้แค่เมื่อกี้เล่มเท่านั้นในเวลานี้เจ้าหน้าที่ต่างปฏิบัติหน้าที่กันอย่างขมักเขม้นเพื่อกำจัดสารกัมมันตรังสีส่วนเลกาซอฟบอริสและนายพลต่างก็อยู่ในห้องควบคุมเพื่อรอลุ้นดูการทำงานของรถสำรวจดวงจันทร์ที่นำมาใช้กำจัดแท่งปฏิกรณ์ซึ่งสุดท้ายมันก็ทำงานได้ทำให้ทุกคนต่างก็ดีใจดานคอมยุคเธอมาหาดีอาร์ล็อบอีกครั้งเพื่อขอให้เขาช่วยยืนยันขั้นตอนการทำงานแต่เขาก็ไม่สนเหมือนเดิมเธอจึงนำเอกสารการทำงานของเต้าปฏิกรณ์ในภาวะวิกฤตมาให้เขาดูโดยบอกว่าชื่อผู้เขียนถูกแก้ไขและกระดาษก็หายไปสองหน้าดังนั้นมันต้องมีอะไรสำคัญแน่ๆแต่พอเขาดูเสร็จเขาก็ไม่สนใจอยู่ดีเพราะยังไงซะรัฐก็ต้องรักษาความลับที่สำคัญถึงถามอะไรเบื้องบนไปก็เจอแต่คำโกหกอยู่ดีและก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยเขาจากการถูกยิงเป้าได้ด้านพลเรือนเขาถูกพามากำจัดสัตว์เป็นวันแรกดังนั้นรุ่นพี่ทหารจึงต้องสอนวิธีการใช้ปืนกับเขาตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าจะเป็นพวกสัตว์ป่าแต่กลับเป็นพวกสัตว์เลี้ยงซะส่วนใหญ่เ
แถมพอพวกมันเห็นคนก็มักจะวิ่งเข้ามาหาเสมอทำให้เขารู้สึกแย่มากที่ต้องกำจัดพวกมันแถมบางตัวก็เพิ่งจะคลอดลูกอีกด้วยดังนั้นพอรุ่นพี่เห็นเขาลังเลจึงเข้ามาจัดการแทนพร้อมทั้งปลอบใจว่าครั้งแรกๆก็เป็นแบบนี้ทุกคนจากนั้นพอเห็นเขาเริ่มจะทำใจได้ทุกคนก็ช่วยขนซากสัตว์ทั้งหมดไปทิ้งไว้ในหลุมแล้วก็ฝังกบพวกมันด้วยปูนซีเมนต์กันยายนปี1986กรรมการกลางได้ส่งหุ่นยนต์โจ๊กเกอร์ของเยอรมันมาช่วยเก็บกู้แกนปฏิกรณ์เพิ่มอีก1ตัวแต่ยังไม่ทันที่มันจะได้ทำงานวงจรก็เกิดช็อตจนใช้การไม่ได้ทำให้บอริสโมโหมากจึงโทรไปต่อว่าผู้เบื้องบนทันทีเพราะแทนที่พวกเบื้องบนจะพูดความจริงกลับโกหกคนทั้งโลกว่าไม่มีวิกฤตการณ์นิวเคลียร์เกิดขึ้นและค่ารังสีที่วัดได้สูงสุดก็อยู่แค่ 2,000 เรนเกนเท่านั้นพวกเยอรมันจึงส่งเจ้าหุ่นนี่มาช่วยดังนั้นเจ้าหุ่นนี่จึงไม่มีวันใช้ได้กับพวกเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตกเย็นบอริสเลกาซอฟและนายพลได้มานั่งปรึกษากันเรื่องจะจัดการกับแกนปฏิกรณ์บนดาดฟ้าชั้นบนสุดได้ยังไงเพราะหุ่นยนต์เท่าที่มีอยู่ก็ใช้การกับชั้นนั้นไม่ได้และถ้าจะปล่อยทิ้งเอาไว้ก็ไม่ได้อีกเพราะมันจะปล่อยรังสี 12,000 เรนเกนออกมาซึ่งเป็นค่าที่สูงมากดังนั้นยังไงก็ต้องเก็บกวาดและคลุมมันซะบอริสเลยเสนอให้ลองขอหุ่นยนต์ของพวกอเมริกามาใช้แต่นายพลก็ไม่เห็นด้วยเพราะถึงแม้พวกนั้นมีก็คงไม่ให้ส่วนกรรมการกลางก็คงไม่ลดตัวไปขออยู่ดีเมื่อเห็นว่าไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วเลกาซอฟเลยเสนอให้ใช้คนนี้แหละขึ้นไปเก็บกู้ตุลาคมปี1986พวกทหารถูกเกณฑ์ให้มาช่วยกันเก็บกู้แกนปฏิกรโดยแต่ละรอบจะใช้เวลาเข้าไปได้ไม่เกิน90วินาทีเท่านั้นและพอกลับเข้ามาก็ต้องรีบไปกำจัดรังสีปนเปื้อนทันทีพอได้รับการชี้แจงเรียบร้อยพวกทหารก็ลงมือเข้าปฏิบัติภารกิจครับเมื่อระฆังตีบอกหมดเวลาขณะที่ทหารคนอื่นๆวิ่งกลับเข้าไปยังที่กำบังทหารนายหนึ่งกลับสะดุดล้มจนขาเข้าไปติดอยู่ใต้กากรังสีเขาจึงใช้เวลาอยู่พักหนึ่งก่อนจะงัดกากออกและหนีออกมาได้แต่ก็พบว่ารองเท้าขาดพลเอกจึงสั่งให้เขายุติบทบาทและกลับไปด้านภรรยาของนักดับเพลิงตอนนี้เธอท้องใหญ่มากแล้วขณะที่เธอก้มเก็บของที่ตกให้กับเด็กคนหนึ่งจู่ๆเธอก็เกิดเจ็บท้องใกล้คลอดเด็กจึงรีบไปตามผู้ใหญ่แถวนั้นให้ณเมืองปริปยาตเลกาซอกับบอริสได้เรียกคอมยุคมาพบแบบลับๆพร้อมกับแจ้งให้เธอรู้เรื่องที่เธอและพวกเขาต้องไปขึ้นให้การในฐานะผู้เชี่ยวชาญตอนที่ผอ.หัวหน้าวิศวกรและดีอลอฟถูกสอบสวนดำเนินคดีแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเลกาซอฟจะต้องไปชี้แจงต่อทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศที่เวียนนาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอเธอรู้จึงนำข้อมูลการสืบสวนทุกอย่างมาให้ดูซึ่งก็พบกับการละเมิดกฎความปลอดภัยหลายอย่างรวมถึงมีการตัดสินใจผิดด้วยแต่เรื่องการระเบิดนั้นเธอก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีเพราะเอกสารน่าจะมีคำตอบเพียงแต่มันหายไป2หน้าพร้อมกับยื่นไปให้เลกาซอฟดูซึ่งเขาดูจะไม่แปลกใจเลยเพราะเคยเห็นมาก่อนเนื่องจากเป็นเอกสารที่เพื่อนของเขาเป็นคนเขียนอธิบายถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินและวิธีการหยุดซึ่งเพื่อนของเขาก็เคยเตือนตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนแล้วเรื่องการกดปุ่ม AC5 ถ้าเป็นปกติจะไม่มีปัญหาแต่หากทำให้เกิดวิกฤตเมื่อกดปุ่มจะส่งผลยังไงดังนั้นเพื่อให้อุตสาหกรรมนิวเคลียร์เดินหน้าต่อไปได้ KGB จึงสั่งเก็บเอกสารหน้าพวกนี้ไปคนปฏิบัติงานจึงไม่มีใครรู้แต่อย่างไรซะการกดปุ่มนั้นก็จะไม่ส่งผลให้เกิดระเบิดเว้นแต่เจ้าหน้าที่จะทำให้เตาปฏิกรณ์ไปอยู่ในจุดที่สามารถก่อหายนะพอคอมยุครู้ก็โกรธมากเพราะนี่มันไม่ใช่ความผิดของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายเดียวแต่คณะกรรมการกลางก็ผิดด้วยที่ปิดบังข้อมูลนี้เธอจึงเสนอให้เลกาซอฟบอกให้เวนารู้เพื่อที่ทางสหภาพโซเวียตจะได้ทำการปรับปรุงเตาอีก16เตาที่เหลือแต่บอริสก็ไม่เห็นด้วยเพราะจะทำให้เดือดร้อนทั้งกับตัวเองและคนรอบตัวดังนั้นจึงควรทำข้อตกลงอย่างลับๆกับ KGB มากกว่าที่จะไม่บอกเวนาและกับการยอมซ่อมแซมเตาทำให้คอมยุคโมโหจึงพูดเรื่องภรรยาของนักดับเพลิงขึ้นมาที่คอลูกและลูกอยู่ได้เพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเพราะดูดซับรังสีไปจากแม่หมดตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในประเทศที่ทารกมารับเคราะห์กรรมแทนแม่แล้วจึงไม่เห็นจะต้องแคร์อะไรหากเราจะต้องตายดังนั้นควรมีคนเริ่มพูดความจริงและพากระตัดไปที่นายพลเขากำลังกล่าวขอบคุณเหล่าทหารที่มาร่วมรับใช้จนสามารถจัดการกักกำมะถันรังสีได้จนหมดและขอให้พวกเขามีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมกับมอบเงิน800รูเบิลให้เป็นโบนัสด้วยส่วนภรรยาของนักดับเพลิงเธอกำลังเหม่อลอยอยู่ภายในห้องแม่และเด็กซึ่งแม่ทุกคนมีลูกให้รักและดูแลผิดกับเธอที่ไม่เหลืออะไรอีกต่อไปแล้วแล้วเรื่องราวก็ได้ย้อนกลับไปในวันที่25เมษายนปี1986
ขณะที่ผู้คนในเชอร์โนบิลอยู่กันยังมีความสุขผอ.ก็สั่งให้หัวหน้าและดีอาร์ลอฟเร่งตรวจสอบให้เสร็จทีเพราะนี่ก็3ปีมาแล้วและย้ำถามด้วยว่าพลังงานพอไหมพอโรงไฟฟ้าจ่ายมาให้ได้แค่นี้เนื่องจากเบื้องบนสั่งมาสุดท้ายดีอาร์ลอฟจึงตกลงที่จะตรวจสอบต่อกับพวกที่อยู่กะดึกและควบคุมดูแลด้วยตัวเองปัจจุบันรอง KGB ได้พาตัวเลกอซอฟมาคุยเรื่องที่เขาให้ข่าวเขาเวียนนาว่าเป็นแค่ความผิดของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นซึ่งมันก็ส่งผลดีกับประเทศเบื้องบนจึงแต่งตั้งให้เขาเป็นวีรบุรุษแห่งสหภาพโซเวียตและจะเลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นผอ.สถาบันคูชาตอฟแต่เขาก็ไม่สนใจเรื่องนี้เลยส่วนเรื่องที่จะมีการแก้ไขต่อปฏิกรเมื่อไรมากกว่าเพราะยังไม่เห็นการประชุมหรือดำเนินการใดๆรอง KGB จึงตอบว่าทำแน่นอนแต่ต้องหลังจากการที่เขาขึ้นให้การเสร็จแล้วเท่านั้นขณะที่เลกาซอฟกำลังนั่งทำงานเขาก็พบว่าตัวเองเริ่มจะมีอาการผมร่วงจังหวะนั้นเองคอมยุกก็มาหาเขาเพื่อขอให้เขาพูดความจริงตอนที่ขึ้นศาลเนื่องจากจะมีเพื่อนนักวิทยาศาสตร์มาร่วมฟังการพิจารณาคดีนี้ด้วยเพราะยังไงซะพวกเบื้องบนก็จะไม่ยอมแก้ไขอะไรแน่แต่เขาก็ไม่เอาด้วยเพราะไม่อยากเดือดร้อนเธอจึงพูดเรื่องที่เขาให้เธอไปสืบหาสาเหตุของการระเบิดมาแต่พอรู้แล้วกลับไม่ทำอะไรเลยทำให้เขาโมโหและถามเธอว่าเขาที่เสียสละชีวิตตัวเองไปกับการทำงานที่เชอร์โนบิลนั้นยังไม่พออีกเหรอเธอจึงตอบออกมาทันทีว่าไม่พอกรกฎาคมปี1987เมื่อมีการเปิดพิจารณาคดีเลกาซอฟคอมยุกและบอริสก็ถูกเรียกตัวให้มาเป็นพยานพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเอาผิดกับผู้ต้องหาทั้ง3คนก็คือผอ.วิกเตอร์บูคานอฟรองหัวหน้าวิศวกรอนาโตลีดีอาลอฟและหัวหน้าวิศวกรนิโคไลฟอร์มินในฐานที่ทำให้เกิดไหยนะนิวเคลียร์ขึ้นในวันที่26เมษายนปี1986ซึ่งเลกาซอฟก็พบว่ามีนักวิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมรับฟังการพิจารณาคดีด้วยและคอมยูก็หวังให้เขาพูดความจริงในวันนี้แต่เขาก็ยังลังเลเนื่องจากทุกคนที่อยู่ในห้องนี้เป็นคนที่คณะกรรมการกลางแต่งตั้งขึ้นมาทั้งสิ้นเพื่อมาเอาผิดและทำให้เรื่องนี้จบไปจัดได้สาวมาไม่ถึงตัวเองด้านบอริสเขาขึ้นมาให้การถึงเอกสารที่ผอ.เซ็นรับรองการสร้างเตาว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งที่ยังทดสอบไม่เสร็จเพราะต้องการผลงานจากนั้นก็อธิบายถึงหลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์และวิธีการทดสอบของพวกเขาซึ่งล้มเหลวมาแล้วถึง3ครั้งจนกระทั่งเกิดหายนะขึ้นในครั้งที่4และขณะที่บอริสรายงานเขาก็มีอาการไออย่างเห็นได้ชัดส่วนคอมยุกเธอรายงานเรื่องที่ทั้ง3คนไม่ยอมหยุดการทดสอบแม้ทางเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าจะแจ้งเข้ามาแล้วว่าลดปริมาณกระแสไฟฟ้าลงไม่ได้จนกว่าจะถึงเที่ยงคืนจึงขอให้ยืดเวลาออกไปอีก10ชั่วโมงซึ่งนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตเพราะทำให้ต้องไปทดสอบในช่วงของพนักงานกะกลางคืนแทนและภาพย้อนกลับไปในวันเกิดเรื่องวิศวกรอาวุโสที่ยังเด็กอยู่มากและเพิ่งทำงานมาได้เพียงแค่4เดือนกับหัวหน้ากะกลางคืนเมื่อถึงครูรู้ว่าจะมีการทดสอบในคืนนี้ก็เคลียร์ขึ้นมาทันทีเพราะพวกเขาไม่รู้อะไรเลยแถมขั้นตอนการทำงานก็ถูกขีดค่าออกไปอีกหัวหน้ากากจึงโทรไปสอบถามกับคนคุมเตาอื่นดูแล้วก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้ทำตามตัวที่ขีดค่าทิ้งทำให้วิศวกรอาวุโสงุนงงแต่ยังไม่ทันจะได้ปรึกษาอะไรดีอัลล็อบก็เข้ามาเสียก่อนแล้วก็สั่งให้พวกเขารีบดำเนินการแถมยังหันไปด่ากลาดพนักงานคนอื่นๆอีกด้วยด้านเลกาซอฟเขาเครียดมากที่รู้ว่าถึงตาตัวเองต้องขึ้นไปพูดแล้วแถมคอมยุกก็ส่งสายตาบอกไปในให้เขาพูดความจริงอีกนั่นก็ยิ่งทำให้เขาเครียดเข้าไปใหญ่ซึ่งพอเขาอธิบายหลักการทำงานของต่อปฏิกรเสร็จภาพก็ได้ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุอีกครั้งขณะที่วิศวกรอาวุโสกับหัวหน้ากะกำลังช่วยกันลดอุณหภูมิแกลงอย่างช้าๆจู่ๆอุณหภูมิก็ลดลงอย่างรวดเร็วทำให้พวกเขาตกใจมากจึงไปตามให้ดีอาร์ลอฟเข้ามาดูซึ่งพอดีอาร์ลอฟเข้ามาสั่งให้จัดการแต่สถานการณ์มันกลับแย่ลงเขาจึงโบยความผิดไปให้ทุกคนหัวหน้ากะจึงจะยกเลิกการทดสอบแต่เขาก็ไม่ยอมและสั่งให้เพิ่มอุณหภูมิเลยทั้งที่กฎห้ามทำแบบนั้นแต่เขาก็ยังสั่งเหมือนเดิมและขู่ด้วยว่าถ้าใครไม่ยอมทำตามก็เตรียมตัวหางานใหม่ได้เลยซึ่งคงไม่ใช่งานในวงการนี้อีกแน่สุดท้ายทุกคนจึงต้องยอมทำตามที่เขาสั่งครับปัจจุบันศาลสั่งพักการสอบสวนชั่วคราวเนื่องจากบอริสเริ่มไอหนักขึ้นพอเลกาซอฟมาพูดคุยด้วยเลยทำให้รู้ว่าเขาอาจอยู่ได้อีกไม่นานและเขาก็รู้สึกแย่มากที่ตัวเองไม่สำคัญไม่อย่างนั้นเบื้องบนคงไม่ส่งเขาไปที่เชอร์โนบิลแถมยังโกหกเขาอีกว่าไม่มีอะไรที่ต้องกังวลหรือเสี่ยงเลย
พอเลกาซอฟได้ยินก็ไม่เห็นด้วยแม้ว่าเขาจะไม่มีความสำคัญกับคนพวกนั้นแต่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิกฤตการณ์นิวเคลียร์นี้คลี่คลายและก็เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้งานเดินต่อไปได้ขณะเลกาซอฟกลับมาขึ้นให้การภาพก็ย้อนกลับไปตอนที่เกิดเหตุอีกครั้งหัวหน้าการได้เดินมาแจ้งข้อผิดพลาดกับดีอาลอฟแต่เขาก็ไม่สนใจและสั่งให้ทดสอบต่อไปในขณะที่พนักงานส่วนอื่นๆไม่รู้เรื่องการทดสอบเตาปฏิกรณ์นี้เลยคอมพิวเตอร์ก็แนะนำให้ปิดเตาปฏิกรณ์เพราะมีแท่งควบคุมไม่พอหัวหน้ากาจึงรีบนำข้อมูลนี้ไปบอกกับดีอาลอฟอีกแต่เขาก็บอกว่าคอมพิวเตอร์ต้องแนะนำอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะมันไม่รู้ว่าพวกเรากำลังทดสอบอยู่ครับเวลา 1:23:35 จู่ๆพลังงานก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนพวกเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไงจึงกดปุ่ม AC5ซึ่งเป็นปุ่มปิดฉุกเฉินของเตาปฏิกรณ์ซึ่งพอพูดถึงจุดนี้เลคาซอฟก็หยุดพูดทำให้ดีอาลอฟโวยวายยกใหญ่เมอร์สารเห็นจึงสั่งให้ยุติพอหลักฐานเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะเอาผิดคนทั้ง3คนได้แล้วทำให้เลคาซอฟเครียดมากและตัดสินใจจะพูดต่อแต่สารก็ไม่อนุญาตบอลลี่จึงลุกขึ้นมาช่วยขอด้วยอีกแรงจนเขาได้โอกาสพูดอีกครั้งสุดท้ายเขาจึงบอกความจริงไปว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานทุกคนต่างก็คิดว่าถ้ากดปุ่ม AC5 แล้วเรื่องน่าจะจบแต่จริงๆแล้วมันมีช่องโหว่อยู่เพราะทันทีที่แท่งโบรอนเคลื่อนที่กลับลงเตาเพื่อช่วยลดปฏิกิริยาตรงนั้นนั่นแหละที่เป็นช่องโหว่เพราะปลายแท่งมันไม่ใช่โบรอนแต่เป็นกลายไฟจึงไปเร่งปฏิกิริยาจนกลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์แทนโดยที่ออกแบบมาเป็นแบบนี้ก็เพราะราคาถูกกว่าเหมือนกับที่เราไม่ยอมสร้างอาคารกักกันล้อมรอบต่อปฏิกรเหมือนกับที่เราเป็นชาติเดียวที่สร้างต่อปฏิกรณ์จะแก้ไฟที่ใช้น้ำเป็นตัวหล่อเย็นซึ่งมีสัมประสิทธิ์ฟองไอ้น้ำเป็นบวกพอทุกคนที่อยู่ในห้องได้ฟังก็ถึงกับอึ้งและเสียหน้าเอามากๆแล้วก็เล่าต่อว่าในอดีตเวลา 1:23:45 ซึ่งเป็นเวลาที่เกิดระเบิดขึ้นโดยทุกคนในห้องนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าปุ่มปิดฉุกเฉิน AC5 จะกลายเป็นปุ่มจุดระเบิดพอเรื่องนี้ถูกปกปิดเอาไว้เมื่อสารได้ยินก็จะไม่รับฟังพอเลกาซอฟให้การไม่ตรงกับที่ให้การไว้กับเวียนนาซึ่งเขาก็ยอมรับว่าตอนนั้นเขาโกหกแต่นี่คือความจริงเราทุกคนต่างทำตามคำสั่งของ KGB จากคณะกรรมการกลางและตอนนี้มีเตาปฏิกรณ์อีก16ตัวในสหภาพโซเวียตที่มีปัญหาเดียวกันและรอการแก้ไขอยู่พอสารได้ยินก็เตือนให้เขาหยุดพูดไม่อย่างนั้นชีวิตของเขาเองที่จะเสี่ยงแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะไม่ใช่แค่ชีวิตของเขาเท่านั้นที่เสี่ยงทุกคนก็เสี่ยงด้วยเพราะความลับและคำลวงมากมายของประเทศนี้พร้อมกับสรุปเป็นครั้งสุดท้ายว่าคำโกหกนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เตาปฏิกรณ์ระเบิดทำให้ทุกคนในห้องพิจารณาคดีถึงกับเงียบสนิทครับหลังให้การเสร็จเลกาซอฟก็ถูกควบคุมตัวโดยรอง KGB ได้เข้ามาแจ้งกับเขาว่าเขาจะไม่ถูกยิงเป้าแต่จะถูกควบคุมและห้ามติดต่อกับใครอีกจนวันตายและสิ่งที่เขาทำในวันนี้ก็ไม่ได้ทำให้เขากลายเป็นผู้กล้าหรือวีรบุรุษอะไรเลยเพราะรัฐไม่ยอมรับคำให้การของเขาและสื่อทุกสำนักก็จะไม่เผยแพร่ข้อมูลนี้ออกไปด้วยจากนั้นเขาก็ถูกควบคุมตัวไปขึ้นรถโดยมีบอริสกับคอมยุคมายืนส่งเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจบหนังก็ได้บอกเล่าเรื่องราวว่า2ปีหลังจากเฮลเบิร์ตที่เชอร์โนบิลเลกาซอฟก็ได้ปิดชีวิตตัวเองด้วยวัย51ปีโดยเทปเสียงบันทึกความทรงจำของเขาได้ถูกส่งไปในแวดวงนักวิทยาศาสตร์โซเวียตทำให้คนเหล่านั้นไม่อาจเพิกเฉยได้และเจ้าหน้าที่โซเวียตจึงยอมรับในที่สุดว่าเตาปฏิกรณ์ RBMK มีข้อบกพร่องเตาอื่นๆจึงถูกปรับปรุงทันทีเพื่อป้องกันการเกิดเหตุระเบิดแบบที่เชอร์โนบิลโดยเลกาซอฟได้รับการช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่ทำงานร่วมกับเขาซึ่งบทของคอมยุคนั้นถูกสร้างขึ้นมาเป็นตัวแทนของนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นนั่นเองส่วนบอริสเขาเสียชีวิตลงในวันที่22สิงหาคมปี1990 4ปีกับอีก4เดือนหลังจากถูกส่งไปที่เชอร์โนบิลส่วนวิกเตอร์บูคานอฟอนาโตลีดีอาลอฟและนิโกไลฟอร์มินถูกลงโทษให้ไปใช้แรงงานหนักเป็นเวลา10ปีโดยหลังจากถูกปล่อยตัวฟอร์มินได้กลับไปทำงานที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในคารินินรัสเซียส่วนดีอาลอฟเสียชีวิตในปี1995วัย64ปีด้วยอาการที่เกิดขึ้นจากรังสีปัจจุบันชุดที่นักดับเพลิงเคยสวมใส่ก็ยังคงแผ่รังสีอันตรายออกมาและภายหลังการเสียชีวิตของสามีนักดับเพลิงกับลูกสาวภรรยาของนักดับเพลิงก็มีอาการเส้นเลือดแตกหลายครั้งและหมอแจ้งว่าเธอจะมีลูกไม่ได้อีกแต่หมอเข้าใจผิดเพราะตอนนี้เธอใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายที่เคียบที่สำคัญผู้คนที่ไปดูเหตุการณ์บนสะพานในวันนั้นมีรายงานออกมาว่าไม่มีใครรอดชีวิต
สะพานนั้นจึงได้รับการเรียกขานต่อมาว่าสะพานมรณะและคนงานเมืองอย่างน้อยร้อยคนตายก่อนวัยอันควรและคนงาน3คนที่เข้าไปเปิดวาล์วที่คาดว่าน่าจะตายทั้งหมดพวกเขารอดมาได้เพราะได้รับการรักษาและ2ใน3ยังมีชีวิตอยู่มาจนถึงปัจจุบันส่วนคนงานกว่า 600,000 คนที่ถูกนำไปช่วยเก็บกวาดแม้จะมีข่าวอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากรังสีออกมาแต่รัฐก็ไม่ได้บันทึกชะตากรรมจริงๆของพวกเขาเลยและเขตกักกันพื้นที่ 2,600 ตารางกิโลเมตรคนราว 300,000 คนต้องอพยพจากบ้านอย่างถาวรส่วนเลขาธิการเขาปกครองสาธารณรัฐโซเวียตจนกระทั่งล่มสลายลงไปในปี1991ซึ่งปี2006เขาได้เขียนไว้ว่าวิกฤตนิวเคลียร์ที่เชอร์โนบิลนั้นอาจเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้โซเวียตล่มสลายและในปี2017อาคารกักกันใหม่แห่งเชอร์โนบิลก็ถูกสร้างจนแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์และถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานถึง100ปีส่วนรังสีที่รั่วไหลออกมาทำให้ชาวยูเครนและเบลารุสมีอัตราการเป็นมะเร็งสูงขึ้นโดยเราไม่มีวันรู้แน่ชัดว่าเชอร์โนบิลทำให้สูญเสียชีวิตมนุษย์ไปเท่าไหร่ส่วนใหญ่ประเมินว่าตั้งแต่ 4,000 ถึง 93,000 ชีวิตแต่รายงานการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ปี1987คือ31คนก็จบไปแล้วนะครับกับการสปอยซีรีส์เชอร์โนบิลใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับหนังได้คะแนนจาก IMDb 9.4 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ